อัพได้โน้ตแนะนำว่าเวลาที่จะอัพรูปผ่านแอป123 MyApp on the go เนี่ยให้ถ่ายรูปผ่านกล้องที่มันมากับมือถือหมายความว่าอันข้างล่างสุดที่เป็นแคมิราอันนี้ค่ะควรจะใช้อันนี้ไม่ควรใช้สิ่งที่ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าทำไมถึงไม่ควรใช้เพราะว่าอย่างเช่นคาเมล่า360องศาอันนี้นะคะเราไม่ควรใช้เพราะว่าไม่ใช่ว่ารูปมันจะสวยเกินไปนะคะแต่ไฟล์รูปมันจะเล็กค่ะไฟล์รูปมันจะเล็กแล้วเวลาเราจะอัพผ่านพวกแอป on the go เนี่ยมันจะบอกว่าไฟล์เล็กเกินไปไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกล้องมาตรฐานเนี่ยผ่านแน่นอนแต่กรณีที่บางคนแบบไม่อยากจะใช้กล้องแบบนี้บางทีในกรณีที่เราอยากได้คุณภาพความละเอียดที่สูงค่ะหรือบางคนชอบแบบนี้มากกว่าใช่บางทีการถ่ายจากมือถือเนี่ยอาจจะได้คุณภาพความละเอียดที่ไม่สูงพอแล้วก็ใช้กล้องพวกคอมแพคก็ได้หรือว่ากล้อง DSLR ที่มีอยู่แล้วในการอัพโหลดก็ได้นะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่ถ่ายกับกล้องแบบนี้นะคะอันนี้คือกล้องรุ่นอะไรคะตัวนี้เป็นรุ่น PowerShot G16 นะครับก็รุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่มีเซ็นเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการใส่ตัวชิปผลนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนอกจากนี้ยังมีใช้เป็นดิจิตอล6นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับ Wi-Fi แบบ built-in ให้เลยก็สำหรับคนที่อยากจะอัพโหลดเน้นความสะดวกในการทำงานนะครับบางทีไปท่องเที่ยวมีกล้องมีโทรศัพท์ไม่ได้พกอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ไปเราก็สามารถเอาตัวกล้องเนี่ยทำการอัพโหลดเองโอเคก็คืออันนี้ใช้โปรแกรมเป็นแอป Canon CCP หรือว่า Canon Camera Window นะครับก็คืออันมุมข้างล่างขวาอันนี้นะครับก็จะเป็นแอปฟรีนะครับดาวน์โหลดได้นะครับผ่านApp Store หรือว่าใครใช้ตัว Android อยู่ก็ไปที่Play Store ได้เหมือนกันนะครับฟรีเหมือนกันครับผมโอเคเกี่ยวคลิกเข้ามาในไอคอนของแอป Canon CCP แล้วก็คลิกที่ View Image on Camera มันก็จะลิงก์คือเปิดแค่เปิด Wi-Fi แล้วก็หากล้องเนี่ยมันก็จะลิงก์รูปที่อยู่ในกล้องเนี่ยเข้ามาเลยใช่ครับข้อมูลที่อยู่ในการ์ดทั้งหมดเมื่อสักครู่ก็จะเห็นผมเอากล้องรุ่นนี้ไปถ่ายบรรยากาศที่ทุกท่านกำลังพักเบรกอยู่นะครับขึ้นโชว์ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเซฟได้ในโน้ตขอเอารูปมีรูปโน้ตไหมคะในนี้ไม่ครับเซฟใส่เดี๋ยวซิเอารูปนี้ก็ได้ยังไงโน้ตแล้วก็กดปุ่มข้างล่างนี้แล้วก็กดเลือกเซฟอิมเมจแค่นี้รูปก็จะเข้ามาในมือถือแล้วใช่ครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวกระจายสัญญาณได้เราแค่วิธีการก็เพียงแค่เอาสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไปจับคู่กับสัญญาณไวไฟที่กล้องปล่อยออกมาให้ได้เลยค่ะง่ายนะคะอันนี้คือถ้าเกิดเอารูปมาจากโปรแกรมนี้สามารถแอปนี้ค่ะคือใช้กับ Canon รุ่นอะไรได้บ้างคะเผื่อคุณมีตัวอื่นรุ่นของ PowerShot นะครับตระกูลของG แล้วก็ตระกูลของ S นะครับอย่างพวก S 120นะครับพวกซีรีส์ G16 พวกนี้ครับโอเคค่ะใครไม่มีก็ซื้อได้ใช้แอปนี้ขายของโอเคต่อมาอันนี้คือแอป123 RF on the go นะคะคลิกเข้าไปหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้านี้จะมีรูปฟีดเข้ามาเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือจะเป็นแบบรูปที่ทาง123 RF เขาก็จะเลือกมาเป็น inspiration ให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอยู่ที่เมนูที่เขียนว่า fresh เนาะถ้าเกิดว่ามาที่เมนูที่2คือ following นะคะปิดไหมคะขอปิดขอปิดปิดจบก่อนอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเราจะลิงก์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องปิดสัญญาณจากตัวกล้องก่อนนะครับค่ะถ้าคลิกที่เมนู following นะคะโอเคอันนี้จะเป็นรูปเฉพาะจากช่างภาพคนที่เราตามคือถ้าเกิดใครเคยเล่น Instagram เนี่ยจะง่ายมากเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะคะก็คืออันนี้เราชอบช่างภาพคนไหนแล้วก็ตามคนนั้นก็จะขึ้นรูปเฉพาะมันจะ
ะฟีดรูปเข้ามาเฉพาะรูปคนที่เราแบบไปตามเขาไปกด follow เขานะคะโอเคกลับมาหน้าแรกมาเมนูที่2นะคะด้านล่างนี่เราอยู่หน้าโฮมที่เป็นรูปบ้านสีเหลืองนะคะมาเมนูที่2ที่เป็นรูปภูเขาอันนี้คือรูปที่โน้ตส่งไปนะคะมันก็จะมีผลการตรวจขึ้นมาว่ารูปไหน access รูปไหนไม่ access นะคะถ้า access ก็จะขึ้นเป็นมุมสีเขียวๆแล้วก็บอกว่า access นะคะพอคลิกเข้าไปในรูปก็จะมีรูปของเราแล้วก็เรื่องเราข้างล่างก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราใส่การใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยใส่อย่างน้อย7คีย์เวิร์ดนะคะถึงมันถึงจะข้ามไปถึง next step ขั้นตอนต่อไปได้นะคะสังเกตว่ารูปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่างภาพโปรนะคะอย่างโน้ตดูเห็นแล้วก็มันจะน่าภูมิใจหรือน่าอายรูปก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยถ่ายง่ายๆไม่ได้มีเทคนิคอลังการอะไรคือที่ให้ดูตรงนี้ในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยบางคนแบบฉันต้องเป็นช่างภาพมือประกวดถึงจะส่งรูปสต็อกได้อันนี้ไม่จำเป็นนะคะแค่รูปนั้นอ่ะมันสามารถเอาไปใช้ในงานโฆษณาได้เอาไปใช้ในงานแบบ editorial ได้นะคะคือรูปจริงๆได้ทุกแนวนะคะคือจริงๆผมเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากใช้ตัว on the go เนี่ยสิ่งที่มันถ่ายแล้วส่งไปแล้วขายดีอีกอย่างนึงคือเรื่องพวกภาพข่าวอะครับข่าวที่มันเป็นแบบเร็วๆอะที่เกิดขึ้นตอนนั้นสดๆแบบว่าคือพอเราเจอเหตุการณ์ในสักอย่างปุ๊บเนี่ยเราใช้มือถือถ่ายปุ๊บแล้วส่งไปเนี่ยภาพมันจะเป็นข่าวที่ทันเหตุการณ์แล้วคนจะใช้งานกันทั้งเยอะค่ะเพราะบางทีแบบลงแค่หยิบกล้องขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมบางทีแบบเราปกติอย่างเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนนักข่าวจะมาก่อนเขาจะถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเราอยู่ณเหตุการณ์นั้นปุ๊บแล้วเราถ่ายรูปทันทีเนี่ยเหตุการณ์เรามันจะเฟรชมันจะใหม่แล้วมันจะทันต่อการใช้งานนะครับพวกสำนักข่าวเนี่ยเขาจะเอารูปเนี่ยเขาจะใช้ภาพแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็ให้ดูมีภาพที่ไม่ accept ก็มีนะคะช่วงหลังๆก็คือเก่งแล้วก็เลย accept มาช่วงแรกก็ยังไม่เก่งนะคะก็จะถูก reject reject ก็จะมีเหตุผลมาประกอบอย่างเช่นสีแดงนะคะก็คืออาจจะเป็น poor composition นะคะก็คือ compose ยังไม่ดี poor lighting มากนะคะพอโดน reject ก็กินข้าวไม่ลงนะคะไป2วันก็เลยผอม ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะคะเครียดนะคือเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีรีเจ็คแอคเซปต์ผสมกันไปนะคะต่อมาลดข้ามไปเป็นเมนูที่4ก่อนละกันนะคะ1 2 3 4รูปที่เป็นรูปนาฬิกาอันนี้ก็คือจะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบnotification เตือนขึ้นมาว่ารูปไหนที่เป็นมัน approve แล้วรูปไหนมีคอนเทสต์อะไรตอนนี้มีประกวดอะไรหรือเปล่านะคะมีใครมากดตามเราบ้างใครฟอลโล่เราบ้างนะคะก็คือดูในหน้านี้ต่อมาในหน้า earning อุ๊ยมีคนมาโหลดรูปเรานะคะ ก็คือมันจะบอกว่าเนี่ยรูปไหนมีคนโหลดไปบ้างนะคะอย่างบางทีบางคนเนี่ยรูปที่มีคนโหลดของโน้ตเนี่ยก็จะเป็นรูปง่ายๆนะคะไม่มีใครโหลดรูปยากๆของโน้ตทั้งโน้ตไม่มีรูปยากๆนะคะก็จะมันก็จะโหลดรูปง่ายๆเป็นรูปแพทเทิร์นรูปอะไรอย่างนี้จริงๆขายดีนะคะรูปพวกลายแบบกำแพงพื้นอะไรอย่างนี้ค่ะขายได้เหมือนกันนะคะต่อมาเมนูที่5ก่อนนะคะก็คืออันนี้ก็เหมือนหน้าอินสตาแกรมใช่ไหมคะก็คือเป็นรูปของเราทั้งหมดนะคะประมาณนี้หรืออันนี้ก็อาจจะเป็นรูปอันนี้ก็ถ่ายที่บ้านนะคะก็คือเห็นน้องทำการบ้านอยู่ก็เลยขอยืมมานะคะแม้คัตเตอร์จะไม่ค่อยสมประกอบแล้วก็มาถ่ายได้นะคะไม่ต้องซีเรียสโอเคคราวนี้เราจะมาอัพรูปกันแล้วนะคะก็คือมาที่ตัวกล้องสีเขียวอันกลางเนี่ยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลือกมันจะมีให้เลือกว่าอัพโหลดฟอร์มคาเมร่าหรืออัพโหลดจากโฟโต้ที่เราอยู่ในอัลบั้มในมือถือเราอยู่แล้วนะคะถ้าอัพโหลดฟอร์มคาเมร่าตอนนี้ก็ได้นะคะแต่เราไม่เอาแล้วก็มาที่ choose photo ก็คือเลือกรูปที่เราถ่ายไว้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นไม่เอารูปตัวเองนะคะเอารูปอันนี้ละกันที่คิดว่าจะขายได้อันนี้เห็นไหมมันมีฟังก์ชันมาข้างๆข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งมาใหม่นะที่แล้วยังไม่มีเลยก็คื
ือมีแบบเหมือนแต่งรูปนิดนึงเป็นเอฟเฟคนะคะเผื่อเราต้องดูด้วยนะว่ามันโอเคเปล่าอันนี้โน้ตไม่แต่งโน้ตมั่นใจว่าของโน้ตสวยสุดแล้วนะข้ามนะคะไปลูกศรต่อไปเลยก็คือเป็นขั้นตอนการใส่คีย์เวิร์ดอุ๊ยเอาใหม่มือไปโดนทันทีค่ะแล้วก็สอนใส่คีย์เวิร์ดนะคะก็จิ้มไปที่รูปเลยจิ้มตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดคำคนที่คิดว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับรูปนี้อย่างเช่นเสร็จ7คำอันแรกเห็นนี่นะคะว่าเราจะพิมพ์ไม่เสร็จมันก็จะขึ้นมาช่วยเราว่าแกเอาคำนี้สิอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกมาแล้วก็บลูแล้วกันมองไปเห็นสีฟ้าก่อนนะคะมีอะไรอีกพูใช่ไหมอาจจะวินนิ่งพูก็ได้บางทีเราไม่มั่นใจว่าเราจะสะกดถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยเราตรงนี้สะดวกมากนะคะมันก็เอาเป็นสวิมมิ่งพูลก็จิ้มไปต้องใส่7คำนะคะอะไรดีคะวอเตอร์นึกคำที่ง่ายๆนะคะมีอะไรอีกช่วยนึกไปถามคุณเออ้อยแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ช่วยกันเพราะแบ็คกราวด์เป็นคำคนที่ขายดีงั้นเราต้องใส่ครับค่ะแต่ถ้ารูปนั้นมันไม่ใช่แบ็คกราวด์ก็อย่าไปใส่เพราะไม่แบ็คกราวด์ขายดีคุณเออ้อยบอกนี่นะคะไม่ได้ค่ะต้องเกี่ยวด้วยเมื่อกี้อันหนึ่งสองสามสี่ภูอะไรเงี้ยภูแต่ว่าสระว่ายน้ำใช่เพราะบางคนเขาก็เซิร์ชคำว่าภูเฉยๆมีอะไรอีกคะพอเห็นรูปนี้แล้วกระเบื้องกระเบื้องทายทีไอแล้วอีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเท็กเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเท็กเจอร์ปุ๊บครบแล้วนะคะแล้วก็กดลูกศรข้างบน next คือจริงๆในการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าปกติแล้วเราบางทีเรานึกไม่ออกนะเพราะมันไม่ใช่ภาษาเข้าสารแน่เราใช่ไหมภาษาอังกฤษเราก็อาจจะเข้าเว็บมือสองสามไอเซิร์ฟคอมนี่แหละแล้วก็ลองเสิร์ฟอย่างเนี้ยเรารู้ว่ารูปเราเขาว่าสวิงมิ้นพูอย่างเงี้ยเราเสิร์ฟว่าสวิงมิ้นพูเสร็จแล้วก็ดูว่ารูปคนอื่นเขามีคีย์เวิร์ดว่าอะไรบ้างใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธี copy คีย์เวิร์ดเข้ามาค่ะก็พอได้เหมือนกันใช่อันนั้นช่วยได้เยอะค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่คำอธิบายรูปนะคะโน้ตก็จะใส่สั้นๆมากๆเลยนะคะก็แค่สวิงมิ้นพูก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วก็กด next ไปคราวนี้มาถึงหน้านี้นะคะเขาจะถามว่ามันมี no หรือ yes ก็คือรูปเนี้ยสามารถเอาไปใช้ในงานคอมเมอร์เชียลได้หรือเปล่าเมื่อกี้ที่โน้ตอธิบายไปแล้วนะคะคือคอมเมอร์เชียลก็คือรูปนี้ถ้าเกิดมีคนก็คือมีโมเดลรีลีสเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ารูปนี้ไม่มีคนแล้วก็ไม่ได้เป็นสถานที่แบบที่มันน่าจะมีลิขสิทธิ์อะไรเพราะว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นสระว่ายน้ำที่ไหนนะคะก็กด no ได้เลยก็แปลว่ารูปนี้สามารถไปใช้คอมเมอร์เชียลได้ไม่มีอะไรที่จะต้องตรวจสอบอะไรนะคะแล้วก็กดมันก็จะอัปโหลดอันนี้ก็เป็นความเร็วอินเทอร์เน็ต 3G นะคะที่เช็คเกินแล้วนะคะมันก็จะช้าถ้าตอนต้นเดือนก็จะเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะข้ามไปเราไม่ต้องรออยู่หน้านี้นะคะมันจะอัปโหลดไปเองเราไปดูข้างบนที่มันขึ้นเลข1สีส้มๆมุมบนซ้ายนะคะตรงนี้ก็คือเป็นคอนเทสที่คุณไอแซคบอกคือกรณีที่มันจะมีคอนเทสขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีเดือนนึงมี2ครั้งนะคะลองคิดก็ไปดูอย่างคอนเทสประจำเดือนนี้คือ World Cup Fever นะคะก็คือถ่ายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเนี่ยมันจะมี World Cup ใช่ไหมคะปีนี้นะคะมีก็มีคนส่งมาข้างบนนี้จะมีบอกว่าถ้าชนะนะได้300 USD คือชนะเฉยๆนะไม่มีใครโหลดรูปเราก็ได้300 USD นะคะแล้วก็มีบอกว่า32 day left ก็คือเหลืออีก32วันที่จะส่งรูปหัวข้อนี้ได้อันนี้การคอนเทสต์นี่ไม่มีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมกี่คนแล้ว44คนนะคะตัววินเนอร์ตรงนี้ยังคิดเข้าไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบการแข่งขันก็เลยยังไม่ประกาศนะคะนี่ก็ไปเข้าไปดูว่าเขาส่งอะไรกันบ้างเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายรูปกาแฟเราก็คงเข้ารูปคอนเทสต์นี้ไม่ได้ก็คือถ้าเราจะถ่ายรูปมุ้นเรามีรูปฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับ World Cup เนี่ยเวลาจะอัพโหลดรูปแทนที่เราจะอัพโหลดรูปตรงรูปกล้องเมื่อกี้นะคะเราก็มากดคลิปที่คอนเทสต์นี้แล้วก็กดตรงปุ่มบนมุมขวานะคะคือคำว่าจอยแล้วก็ทำขั้นตอนเหมือนกันก็กด choose photo แล้วก็ไปใส่คีย์เวิร์ดนะคะก็คือมีโอกาสได้
2ชั้นนะคะก็คือช่วงชั้นที่1ก็คืออาจจะชนะคอนเทสนะคะก็คือได้300 USD แต่ถ้าเราไม่ชนะเราก็ไปรับช่วงชั้นที่2คือขายลูกรูปนี้ก็เข้าไปขายหน้าไปปกติเหมือนกันนะคะถ้ามีคนซื้อนะโอเคเมื่อกี้อัพโหลดเสร็จแล้วอัพโหลดเสร็จเนี่ยรูปมันก็จะยังไม่ขึ้นนะคะมันจะขึ้นว่า pending review ก็คือคนตรวจเขาก็จะไปตรวจก่อนนะคะก็ประมาณโดยปกติแล้วอย่างที่คุณในสายบอกก็คือ 2-3 วันไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดผ่านหน้าเว็บหรือผ่านมือถือก็เหมือนกันประมาณ 2-3 วันแต่ของอันนี้นะคะมันบางครั้งลดอัพโหลดตอนนี้ค่ำๆก็อาจจะอัพทูปแล้วก็ได้นะคะก็เข้ามาดูนะคะอันนี้มีข้อสงสัยไหมคะระหว่างขั้นตอนการอัพโหลดต่างๆไม่มีนะคะเพราะว่าง่ายมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปอันต่อ